นะคะช่วงนี้มาดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลก็ร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG โมเดลเพื่อความยั่งยืนวันนี้นะคะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใน5ปีค่ะงานนี้มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีนะคะนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินร่วมลงนามรวม18หน่วยงานมีมูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนในระยะแรก 10,000 ล้านบาทก่อให้เกิดผลกระทบไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50,000 คนซึ่งโครงการ BCG จะพัฒนาทั้ง3เศรษฐกิจนะคะคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมๆกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตั้งเป้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในเวลา5ปีค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้บอกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือการค้นหาศักยภาพของประเทศให้เจอเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายในด้วยการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้ได้เต็มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตรรวมถึงการบริหารจัดการน้ำขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะขับเคลื่อนการทำงานแบบ New Normal เป็นการบริหารงานแบบองค์รวมและจะเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ